h a i PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทนนทนรงสุขเนินครับสวัสดีครับผมอิงจิรสิษฐ์อัศวกุลครับกลับมาอยู่กับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกแล้วนะครับ,รบตอนนี้เป็นตอนที่มีประเด็นนะมีประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือ,อประเทศไทยนะครับได้เข้าร่วมโครงการ การสำรวจอวกาศโครงการหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญน่าจะอันดับหนึ่งหรือสองและกันจะไม่บอกละกันว่าอันไหนเป็นอันดับหนึ่งอะไรเป็นอันดับสองว่เดี๋ยวจะดราม่านะก็คือหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะครับทั้งข่าววิทยาศาสตร์แล้วก็ข่าวสองทุ่มเนาะนะครับเพราะว่าในในรอบนี้เนี่ยก็ใช่ครับข่าวในพระราชสำนักด้วยนะครับเพราะว่าก็รอบนี้ก็มีการรับเสด็จด้วยนะครับ ก็เป็นการเซ็นนะครับเข้าร่วมตัวโครงการ International Lunar Research Station หรือว่า ILRS นะครับที่เป็นโครงการความร่วมมือนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยสองเจ้าแรกก็คือรัสเซียแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ PRC p e o p l e Republic of China นะครับแล้วก็สมาพันธรั์รัสเซียเนาะ Russian Federation นะครับพูด <c oughs> ชื่อประเทศเต็มนะครับแล้วก็ประเทศไทยหรือว่า รัฐไทยของเรานะ Kingdom of Thailand เนี่ยก็ไปร่วมเซ็นกับเขาด้วยนะครับซึ่งเล่าให้ฟังก่อนละกันว่า ILRS เนี่ยมันมันคืออะไรเนาะนะครับแต่ว่าหลายคนก็น่าจะพอเห็นข้อมูลจากที่ทั้งเราลงแล้วก็ทั้งสื่อเจ้าอื่นๆลงแล้วล่ะว่าว่า ILRS คืออะไรนะครับแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า ILRS เนี่ยมันเป็นมันเป็นชื่อของโครงการเป็นชื่อของแบบโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเหมือนโครงการอพอลโล หรือว่าโครงการอัลตมิสนั่นแหละครับซึ่งก็จะเป็นโครงการที่ส่งยานอวากาศนะฮะไปสำรวจดวงจันทร์เพื่อที่จะปูทางนะไปสู่ปลายทางของโครงการก็คือการที่ไปก่อตั้งสถานีวิจัยบนพื้นผิวของดวงจันทรน์นะไปเไปน,น,น,นครับโดยที่ตัวโครงการโครงการนี้มันถูกประกาศขึ้นมาครั้งแรกในปี2021 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแผนเนี่ยยาวไปจนถึงประมาณช่วงปี2030กว่ากว่าเลยนะคือแผนเป็นแผนที่ระยะยาวมากๆนะครับถ้าอย่างตัวเลขตอนนี้เนี่ยมันมีอย่างอัตมิสก็จะมีอัตมิส1 2 3 4ใช่ไหมนะครับตอนนี้มีแผนยาวไปถึงตัว ILRS นะครับ1 2 3 4 5ยาวไปถึง5เลยนะครับโดยที่โครงการ ILRS นะภารกิจ i l เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในปี2035นะครับก็คือในอีก11ปีข้างหน้าเลยนะ ตอนนั้นพวกเราก็อายุแบบสามสิบสามห้าแล้วสามสิบห้าแล้วนะสามห้าสามหกกันแล้วนะครับก็ถือว่าอืเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกยาวๆเลยเนาะหรือว่าเอ,อน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่กําลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่ก็ลองนึกภาพตัวเองว่าในอีกแบบสิบปีข้างหน้าอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเทรนสําคัญของโลกอะที่เราอาจจะต้องแบบเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยแล้วก็ มันจะถูกดึงเข้ามาเข้าใกล้ตัวคุณอย่างอย่างคุณจะไม่รู้อะอย่างแบบคุณอิงอะคุณก็แบบคุณก,ณก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบในอนาคตงานวิจัยคุณก็จะต้องไปอยู่กับโครงการนี้ไปกับยานอวกาศจีนสักลำหนึ่งหรือเปล่านะนี uh ่ huh. ก็ก็เป็นอนาคตที่ที่ไม่ทราบได้แต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือตัวโครงการ ilrs เนี้ยคนจะเอาไปเปรียบเทียบว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามกับโครงการอัตมิสอมิสนะฮะเพราะว่า เราก็จะบอกชัดเจนกันว่าโอเคอัตมิสก็คือฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปนะฮะญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศที่เป็นพันธมิตรโครงการทั้งหลายเนี่ยที่มาเซ็นอัลตมิสแอคคอร์ดกันในขณะที่ฝั่งจีนเนี่ยก็จะเป็นจีนกับรัสเซียเนาะแล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศนะฮะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยฮะก็มีจีนรัสเซียแน่นอนเนาะมีเวเนซุเอลามีแอฟริกาใต้นะฮะแอฟริกามีอเซอร์ไบาจาน ปากีสถานเบลารุสอียิปต์นะครับและไม่ได้มีแค่ประเทศเนาะแต่ว่าจะมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเซ็นด้วยอย่างเช่นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสเนี่ยบางส่วนก็เข้ามาร่วมทํางานกับโครงการ ILIS ด้วยนะครับซึ่งโครงการ ILIS เนี่ยนะครับเ,เมืกี้ติดเอาไว้เรื่องว่ามันมันเหมือนกับเป็นโครงการอนะัตมิชเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรามาดูกันตรงๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวพอดคาสต์ตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมเราถึงได้บอกอย่างนั้นนะครับ uh, ส่วนตัว<ม>คิดว่าสิบเอ็ดปีเลยเหรอใช่มันผมเป็น,นก,การาวางระยะยาวมากค,<ๆ>คือ,ค,อ,ค,อคือผมนึกภาพตัวเองในสะิบเอ็ดปีข้างหน้าไม่ออกเลยอะคือเอาแค่แบบตัวผมตอนทำกับคุณใหม่ๆอะผมยังไม่ออกเลยว่าแบบมันจะผ่านมาเจ็ดปีแล้วนะ<ม>แล้วสิบเอ็ดปีนี่คือแบบว่าทำนี่คือทำเอ่อทำ สเปซทีเอชนะใช่ใช่ทำสเปซทีเอชมาแบบจะงงว่าทำอะไรทำสเปซทีเอชมาเจ็ดปีคือคือแค่นึกไม่ออกว่าสิบเอ็ดปีนี่มันคือยาวนานมากเลยนะเออเออเราจะไม่เราเราจะพยายามไม่ไปพูดถึงอัตมิสเยอะนะเพราะเราพูดถึงอัติมิสไปเยอะมากเลเอาเป็นว่ารู้กันว่าใครที่อยากรู้เรื่องอัตมิสแบบลึกๆก็ไปฟังตอนอัตมิสนะฮะตอนนี้จะพยายามโฟกัสเรื่อง ilrs นะครับ ilrs เนี่ยคำนี้มันเกิดขึ้นมา จริงๆมันเกิดขึ้นมาในห้องแบบคุยกันแบบคุยกันใ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 นที่ลับๆอ,ะอ่ะม,มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับถ้าถ้าดูจากแนวโน้มการเมืองโลกเนาะก็คือต้องเล่าย้อนกลับไปอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศประเทศหนึ่งที่ที่ก็เก่งด้านอวกาศมากๆแล้วเราไม่ปฏิเสธความเก่งของจีนเลยนะฮะจีนจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ห้าที่สามารถที่จะส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลกได้สําเร็จนะฮะแล้วก็เป็นประเทศ แรกๆที่สามารถที่จะส่งดาวเทียมไปโครจรรอบดวงจันทร์ได้ก็คือโครงการฉังเอ๋อเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะฟังดูไม่นานมากเนาะแต่ว่าการไปดวงจันทร์แบบจรงิจรงๆจงัจงๆหลากหลายประเทศร่วมแรงร่วมใจส่งไปเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไ,ไม่ไม่ถึงสองสามปีที่ผ่านมานี้เองไม่ถึงสิบปีไม่ถึงสิบปีละกันคือ,อ,ค,อคือตัวจนะีนเน่ะก็ส่งมาได้หนาละก็เราเห็นข่าวใช่ใช่เราก็เห็นข่าวแบบว่ารักสิบปีแล้วมีการส่งอยานไป ลงจอดบนดวงจันทร์เนาะแถมจีนยังสามารถส่งยานอาวกาศเป็นลงจอดบนดาวอังคาร,คารได้อีกมัน,มนแล้วยังโอเปเรตได้อีกใชม่มันเขาเก่งมากนะจริงๆแล้วในการทําอุปกรณ์อะไรพวกนี้แล้วเขาก็มีนักบินอวกาศคนแรกเนี่ยในปี2003 2003 2 0 0 3ด้วยซ้ำซึ่งก็ถือว่าถือว่าเร็วมากนะในการในการมียานอาวกาศเป็นของตัวเองมีนักบินอวกาศของตัวเองแล้วก็เริ่มทําสถานีอวกาศเนี่ยตั้งแต่ปีส0 1 1อ่ะอืม แล้วก็ปัจจุบันก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้จีนก็มีนักบินอวากาศประจําอยู่บนสถานีอวากาศเทียนกงของตัวเองเนี่ยเรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับ ISS เลยก็คือมีการพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปนะครับเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้สถานีทิ้งรางแล้วก็ตกกลับมาที่โลกให้พวกเราแบบต้อง,<ส>ต,องต้องมาตามข่าวกันใช่เห <laughs> มือนสมัยแบบ Sun s ันยุของรัสเซียอ่าส่งเยอะมากเลยเยอะมากกี่ลํานะสิบเจ็ดสิบแปดมากกว่านั้นแหละมากกว่านั้นนะครับก็ แต่จีนก็โอเคนะถือว่าส่งเทียนกงขึ้นไป1-2แล้วก็หลังจากนั้นก็ถือว่าโอเปเรตเต็มที่แหละไม่ปล่อยตกลงมาให้เราลุ้นเล่นแล้วนะครับซึ่งเราน่าจะมีคําถามกันหลายคนมีคําถามแหละว่าเอาแล้วทําไมจีนไม่ไปร่วมโครงการสถานียวกาศนานาชาตินะครับคนจะเข้าใจว่ามันร่วมไม่ได้ในเชิงในเชิงกฎหมายอืซึ่งจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนเพราะว่า กฎหมายที่มาห้ามไม่ให้สหรัฐเนี่ยทำงานร่วมกับจีนเนี่ยมันเพิ่งออกมาเมื่อปี2011ที่ผ่านมานี้เองนะฮะโดยที่มันมีมันมีการผ่านร่างกฎหมายในในระดับของสภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกานะะที่ห้ามไม่ให้นาซ่ามีการติดต่อทำวิจัยรับทุนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่กับจีนนะฮะรัเสเซียย่งได้อยู่ รัสเซียยังได้นะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยันีมันเขาดีกันแล้วตั้งแต่ในยุคข,ของอพอลโลโซยูสนะปีพันเที่ตอนนั้นก็หลังจากนั้นเขาก็รักกันดีเนาะมีการส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเมียนะครับแล้วก็มาทําโครงการสถานีอวกาศนานาชาติร่วมกันนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยรัสเซียเนี่ยไม่มีเงินในการสร้างโมดูลของตัวเองด้วยซ้ำนะฮะอเมริกาก็ใจดีถึงขั้นออกเงินให้นะรจริงๆแล้ว โมดูลฝั่งรัสเซียเนี่ยหนึ่งโมดูนะฮะก็คือ,อถ้าจะไม่ผิดจะเป็นซาเรียมั้งเป็นเงินของฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะทำให้แต่ว่ารัสเซียมีหน้าที่เพียงแค่ผลิตแล้วก็ส่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับโมดูลแรกของฝั่งสหรัฐก็คือ Un น t y เนาะสำเร็จในปี1998นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยรัสเซียกับอเมริกาก็ญาติดีต่อกันมานะครับโดยที่จีนเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรเนาะอย่างที่บอกไปว่าไม่มีกฎหมายอะไรที่ ที่ห้ามในช่วงก่อนหน้านั้นแต่มันเพิ่งมามีช่วงหลังนะครับซึ่งก็เป็นช่วงของอตอนนั้นเป็นรัฐบาลบารักโอบามาเนาะนะครับก็มีนโยบายที่ที่ค่อนข้างไปในชในไปในทางการสนับสนุนทางการค้าให้กับบริษัท เอกชนเนี่ยประเทศมากกว่านะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเลยทำให้เกิด SpaceX เกิดบริษั gen, ar, ท Blue Origin เกิดบริษัทอวกาศอะไรต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเ,เป็นแผนแม่แบบของโครงการอ,าอัลตมิสด้วยนะเพราะว่ามีการยกเลิกโครงการ Constellation ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจีนเองเนี่ยเราแทบไม่เห็นมีความร่วมมือกับชาติไหน,ไหนเลยนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่ารัสเซียเองอย่างที่บอกไปว่า,าถ้าไม่นับ สงครามรัสเซียยูเครนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าโครงการของอีซ่านะฮะรัสเซียเข้าไปร่วมเยอะมากรวมถึงรัสเซียเองเนี่ยก็มีการให้บริการจรวดนะฮะจรวดโซยุสเนี่ยขายของตัวเองเนี่ยแล้วก็นาซาเองก็มาซื้อในการส่งดาวเทียมส่งยานอวกาศอะไรกันตามปกติส่งกันมาสิปีอะจะไม่ดีกันได้ไงส่งกันเป็นสิปีนะฮะดีกันมากมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากแต่มันดันมีเหตุหนึ่งนะคือมันเริ่มมีข่าวเลยว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะถอนตัว กับนาซาแล้วก็ไปร่วมมือการสำรวจอวกาศก,กับจีนนะครับซึ่ง2018นะฮะตอนนั้นเนี่ยมีโครงการอัลตมิสแล้วเนาะคือเริ่มมีการประกาศและอัลติมิสเนี่ยเปิด2017นนะฮะและรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติที่จะมาร่วมสร้างสถานีวาอวกาศลูน่าเกตเวย์นะครับคือมีรายชื่อในการส่งโมดูลแอร์ล็อกของตัวเองเนี่ยขึ้นไปเชื่อมต่อกับลูน่าเกตเวย์นะซึ่งจะเป็นสถานีอวากาศแห่งใหม่ก็ฟังดูไม่ได้แปลกใจอะไรมากเพราะว่ารัสเซียเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ สถานีว่ากาศนานาชาติมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2018เนี่ยรัสเซียประกาศถอนตัวจากโครงการอัลตมิสอย่างน่าสงสัย uh huh. ที่บอกว่าอย่างน่าสงสัยเพราะว่าตอนนั้นตัวเราเองก็ตกใจมากว่าอ้าแล้วมันจะชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าจะไปร่วมมือกับจีนนะซึ่งก็ไม่ได้มีข่าวติดต่อกันอะไรมากนะมาจนถึงช่วงปี2021ะฮะซึ่งเป็นช่วงที่มีหลากหลายเหตุการณ์ เกิดขึ้นเนาะนะครับรัสเซียประกาศร่วมมือกับจีนในการทําโครงการ ILRS และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินชื่อโครงการ ILRS กันทีนี้หลังจากนั้นเตือนความจํากันนิดนึงคือหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยก็เกิดสงครามรัสเซียยูเครนอาวเหรอใช่ไม่ใช่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดก่อนสงครามรัสเซียยูเครนเกิด2022ต้นปี22อ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่า ILRS เนี่ยเกิดขึ้นประมาณกลางปี2021 นะก็ถือว่าเป็นสัญญาณใน,ในการดําเนินนโยบายทางการเมืองของฝั่งรัสเซียที่เข้มข้นขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นความบ้าของผู้อำนวยการรอสคอสมอ s ก็คือดิมิทรีโรโกซินนะในการที่เปิดฉากด่านาซา <c oughs> อย่างรุนแรงแล้วก็แล้วก็หยาบคายนะ <c oughs> ไม่ใช่คำว่ารุนแรงและหยาบคายนะฮะเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เขาด่าเนี่ยมามาออกอากาศได้เลยนะเพราะว่าโอ้มันเป็นคําที่รุนแรงและหยาบคายจริงๆนะครับซึ่งนั่นแหละเป็นช่วงที่รัเสเซียมีมีนโยบายที่ที่ค่อนข้างก้าวร้าวกับนาซาแล้วก็ชาติตะวันตกเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ย จีนจะเป็นสไตล์ที่ไม่ได้ทัดไม่ได้ชวนทะเลาะกับใครนะแต่ว่าพอประกาศตัวโครงการ ILIS มาเนี่ย mm. ก็เราได้เห็นแหละว,ว่าจีนเนี่ยมีความจริงจังกับตัวโครงการฉางเอ,อ๋อซึ่งเป็นโครงการการสำรวจอวกาศของจีนที่ทําอยู่แล้วเนี่ยอย่างมากนะครับมีการส่งยานอาวกาศชางเอ๋อเนี่ยภารกิจต่างๆขึ้นไปนะครับตั้งแต่จริงๆเนี่ยฉางเอ๋อสี่เนี่ยส่งไปตั้งแต่2018แล้วนะครับแล้วก็เป็นยานลําแรกที่ไปลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์เนาะ มีการส่งชางเอ๋อ5ไปนะครับตามด้วยปี2024จะมีการส่งชางเอ๋อ6นะครับซึ่งชางเอ๋อเนี่ยจีนเขาก็จะนับรวมว่าอยู่ในโครงการ ILIS ด้วยนะฮะ mm hmm. ในขณะที่รัเสเซียเองเนี่ยก็จะมีการปัดฝุ่นยานอาวกาศตระกูลลูน่าฮะซึ่งภารกิจลูน่าล่าสุดของรัเสเซียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยสหภาพโซเวียตเลยก็คือโครงการลูน่า24นะครับลูน่า24เนี่ย ส่งขึ้นไปปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกก็คือหลังยุค Apollo อพอลโลอ่ะแล้วก็มาส่งอีกทีหนึ่งนะครับเ,เมื่อเมื่อต้อนปีที่ผ่านมาซึ่งก็บุ้มไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็น, <laughs> <Okay. S 1> เ,ปนเป็นข่าวร้ายนะของฝั่งรัสเซียแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็ถือว่ามีศักยภาพอย่างมากทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าโครงการลูน่าของรัสเซียเนี่ยพอมันพอมันดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ กลายเป็นว่าอันนี้คืออันนี้คือความเห็นส่วนตัวของเราเนะเรารู้สึกว่าจีนมีความลีดโครงการ ILRS ขึ้นอย่างมากนะครับ <S <S โดยที่ ILRS ที่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยอยากให้มองอีกว่ามันมี ILRS ที่เป็นโครงการเอ่อที่ที่เป็นชื่อโครงการอนะเหมือนแบบเหมือนโครงการอัลตมิสนะฮะ ILRS โปรแกรมอัลตมิสโปรแกรมนะฮะคือคือเหมือนอยู่ในเลเวลเดียวกันแต่มันจะมี เรียกว่าเป็นความร่วมมือเป็นเมมโมเรนดัมหรือว่าเป็น MOU นั่นแหละนะ,ะที่เราจะให้ชาติที่เข้าร่วมมาเซ็นกันเพื่อที่จะให้แนวทางที่ทางมันตรงกันนะครับซึ่งใน MOU เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็จะเ,เป็นตัว Agreement คือเป็นลักษณะเอกสารและถ้าเป็นของอัลติมิสมันคืออัลติมิสแอคคอร์ดแต่อัลติมิสแอคคอร์ดเนี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกถึงแผนรายละเอียดอะไรมากอัลติมิสแอคคอร์ดจะเน้นเรื่องของการสํารดดวงจันทร์โดยสันติ คือไม่มีใครไปครอบครองทรัพยากรบนดวงจันทร์จะต้องแชร์ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าจะต้องไปช่วยปกป้องแหล่ง Heritage หรือว่าแหล่งมรดกที่เกิดจากโครงการ <S <S อพอลโลนะครับซึ่งก็แหมปร,ประเทศตัวเองก็กเขียนได้เนาะอ,อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาที่ดีนะสำหรับอัลตมิสแต่ของ ILRS เนี่ยเขาจะมีการลงลึกถึงขั้นว่าแต่ละปีจะทำอะไรแล้วจีน และรัเสเซียนะฮะจะให้อะไรได้บ้างนะครับ <S 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 ซึ่งตัวดราฟต์แรกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในปี2021นะท,ที่ที่ผ่านมานี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเล่าให้ฟังว่ามันมีการเอาตัว Agreement หรือว่า MOU ของ ILS เนี่ยมารีวิวกันในมากมายหลากหลายเหตุการณ์เช่นในงาน IAC ปี2021ที่จะขึ้นที่ ดูไบที่นครดูไบะะนะครับแต่ปี2022ที่เราไปมาเนี่ยที่จัดที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีการพูดถึงเพราะว่าดาวจีเนี่ยจะวีซ่าผ่านเพราะว่ามีมีหน่วยงานวิทยาศาสตร์เข้าไปแต่ว่าไม่มีรัสเซียเข้าไปเพราะว่ารัาเสเซียเนี่ยวีซ่าไม่ผ่านช่วงนั้นยุโรปกําลังแบบแบนรัสเซียอย่างจริงจังมากนะครับแล้ว<ๆ>ก็ที่อาเเอรบาจานก็มีการมีการพูดถึงโครงการ ilrs เพราะว่าอาเซอรเจานเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเซ็น ilrs นะฮะแล้วทีนี้ถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ILS มันเข้ามาตรงไหน,นเราเริ่มเห็นเอกสารที่มีการมีการพูดถึง ILS เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี2022มีการทำการศึกษานะมีการตั้งทีมขึ้นมาศึกษาเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในอ,อ,อยู่ในความร่วมมือกับหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆออฟฟิศที่ดูแลเรื่องอวากาศไม่ว่าจะเป็น UNOSA n นะฮะ UN Office for Outer Space Affairs นะครับหรือว่าอ่อเ,เ e s ที่เป็น หน่วยงานอาวกาศที่เป็น Office ออฟฟิศไม่ใช่เป็นหน่วยงาน,เป,นเป็นเหมือนกับกลุ่มความร่วม,มมือกันที่ดูแลอวกาศในเอเชียแปซิฟิกนะซึ่งมีที่ตั้งหลักอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน<แ>นะก็มีการพูดคุยกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเท่าที่เท่าที่เห็นแต่ว่าประกาศที่เป็นประกาศจริงๆเนี่ยเป็นรีลิสออกมาว่าไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาเข้าร่วม i อ s เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปลายปี ที่แล้วปลายปี2023นะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยมีการบินไปที่กรุงปักกิ่งนะฮะเพื่อมีการหารือถึงความร่วมมือกันแล้วก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยจะร่วมส่งเพย์โหลดนะหรือว่าส่งชุดการทดลองเนี่ยไปกับภารกิจชังเอ๋อเจนะฮะโดยที่เพย์โหลดเนี่ยจะเป็นเพย์โหลดที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับคือติดไปกับตัวยานชังเอ,อ๋อ นะครับก็มีการประกาศออกมาในช่วงปี2023นี่แหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเราได้เราได้เห็นการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่มันที่มันลึกมากขึ้นนะจนกระทั่งเนี่ยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานที่มีข่าวใหญ่ประกาศออกมาก็คือก็มีการดําเนินงานอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือ ILS เนี่ยเราจะเห็น เราจะเห็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งจีนเป็นหลักอย่างที่บอกไปว่าอเคมีชัางเออร์เจ็ดที่จะเป็นการส่งยานอาวกาศไปไปโครจรเนาะจริงๆมันจะมีตัวแลนเดอร์ด้วยแต่ว่าก็ก็ไทยเราก็ยังไม่ได้พูดถึงการส่งเออเพย์โหลดไปลงจอดเนาะแต่ว่าช่างเออร์แปดเนี่ยน่าสนใจว่าจะมีตัวเออจะมีการส่งแลนเดอร์ไปด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเราไปดูเอกสารของจีนช่วงหลังเนี่ยเขาจะมีการเริ่มเชิญชวนประเทศต่าง ให้เข้ามาร่วมส่ง payload ไปด้วยนะเริ่มต้นจากช่างเอิร์เเป็นต้นไปคือมีการออก proposal ออกมาเลยว่าเอ้ยเรามียานอวกาศสเปคเท่านี้นะการเชื่อมต่อจะเป็นแบบนี้ลักษณะของโปรไฟล์ของภารกิจเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเห็นจีนเนี่ยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยพูดออกมาไม่พูดออกมาก่อนเปนอรมพ์มพแบบ p r แล้วก็เชิญชวนคนอื่นมาว่าใช่ซึ่งโอเคการเชิญชวนหมายคามว่าจ่าตังค์ด้วยนะ ใช่ไหมเอ่อม,มีได้ราคาพิเศษว่าอย่างนี้ดีกว่าเอเคอคือคือจ่ายตังค์ด้วยเนี่ยคือคุณต้องจ่ายอยู่แล้วคืออย่างน้อยคุณต้องมีงบในการทําวิจัยแต่ว่าได้โอ,อกาสที่ส่งยานไปดวงจันทะร์ส่งยานไปดวงจันทร์นะซึ่งมันไกลกว่าแค่วงกูต่อของโลกไกลกว่าแค่วงกูของโลกแล้วแล้ว,ลว,ลวอย่างอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้คือแค่วงกูต่อของโลกอะมันค่อนข้างที่จะไกลโลกเนอะมันยังมีแอดเวอร์เรนของสิ่งต่างๆในโลกเช่น,นสนามแม่เหล็กโลกแถบเอ่อ วน <Van> อเลนอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ตรงนั้นอะซึ่งพอมันเป็นแถบแบบนั้นแล้วอ่ะมันทําให้เอ็นรอยเมนต่างๆไม่ใช่แบบ d ิฟสเปซจริงจริงการที่แบบคุณไปถึงดวงจันทร์เนี่ยอย่างแรกคือมันห่างมากดิฟสเปซแน่นอนผมพูดได้เลยว่ามันคือดิฟสเปซแล้วแล้วพอไปดิฟสเปซเนี่ยเอ็นรอยเมนต่างๆมันจะไม่เหมือนกับในวงโคจรของโลกเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมครับเดินดังนั้นนี่คือโอกาสที่ดีมากที่คุณได้ส่งยาวกาไปถึงดิฟสเปซเลยนะใช่ ทดสอบนู่นทดสอบนี่ทดสอบนั้นบอกเลยว่าคุณได้ข้อมูลใหม่ๆอีกเพียบแน่นอนครับทีเนี้ยอ,อยากเปรียบเทียบกับอัตมิสให้ฟังอีกนิดนึงก็คือแหมมันจะไม่เป็นพูดถึงอัตมิสแต่คือต้องต้องเล่าให้ฟังเพราะมันมันอยู่บน,นอยู่บนเส้นทางเดียวกันแล้วกันนะก็คือการไปดวงจันทร์เนาะคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยพื้นที่บน payload ในฝั่ง ILRS เนี่ยมันน้อยกว่าอัลตอมิสต okay, ์อยู่แล้วใช่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะอย่าง2 0 2 4เนาะปีนี้จะมีการส่งชังเออ6ไปนะครับ2 0 2 6จะมีการส่งชังเออ7นะครับแล้วก็2 0ง0 2นจะมีการส่งชังเออ8นะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยก็มียานไปดวงจันทร์แบบสักัวหนึ่งอาจจะประมาณว่าสักสักลำหนึ่งนะครับอ่ะ,อะ แต่ถ้าเราไปดูการวางภารกิจของ a ั t ตมิสเนี่ยอัตมิเนี่ยมันโอเคมันมี a ั o ติมิสหนึที่เป็นโครงการใหญ่แต่ว่ามันจะมีโครงการย่อยก็คือโครงการ CLPS หรือว่า Commercial Lunar Payload Service ที่เป็นการเอ่อ NASA เนี่ยควักเงินจ้างให้เอกชนเนี่ยนำส่ง Payload ของตัวเองที่เป็น Payload การทดลองเนี่ยไปโดยที่เอกชนเนี่ยสามารถที่จะเอาเที่ยวบินเนี่ยมาแบ่งขายให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆหรือว่าหน่วยงานวิจัยอย่างเราๆเนี่ยสมมติว่า สวทชอสมมติสวทชต้องการที่จะไปทํา a y l o a ให้นักวิจัยนะไบโอเทคสมมติมีอยากไปทำงานว,วิจัยด้านไบโอเทคบนดวงจันทร์สิ่งที่สว,วชทชทําก็คือติดต่อไปที่เอเจนซี่แล้วให้เอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องเรื่องงานอาวกาศอะไปซื้อเที่ยวบินหรือว่าเอเจนซี่อาจจะไปกว้านซื้อ,อพื้นที่ payload อยู่แล้ว,ลว,ลวนะเพื่อที่จะให้คือมันระบบการค้ามากกับระบบทุนนิยมมากมีความแบบ มีความอ่ะใครจ่ายมากก็ได้ไปใครจ่ายน้อยกอ็ต้องรอคิวไปก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวเพ y l o โ d ลดเนี่ยก็เดินทางไปกับยานอวกาศที่อยู่ในโครงการ CRPS หรือว่า Commercial Lunar p y l o a d Service นั่นแหละดังนั้นเนี่ยตลาดของตลาดของ CRPS เนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่แล้วก็แล้วก็มีเพ y l o โ d ลดเดินทางไปเยอะนะบบางอันก็อาจจะไม่ได้เป็นเพ y l o โ d ลดท,ที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นเช่นอาจจะมีความเป็น เป็นแอดเวอร์ทาซิ่งหรือว่าเป็นโฆษณาเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจหรือว่าเป็นแบบเป็นเท่ากระดูคนหรือว่ามีความเป็นอาร์ตเพลโลดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยอยู่อยู่เยอะพอสมควรนะจากแค่แค่มี2 CLPS เนี่ย CLPS 1, <c oughs> 1ก็คือยานเพริกรินนะฮะแล้วก็ CLPS 2ก็คือยาน o d y s <c oughs> s e อ n o v a ว่นะครับก็ตอนนี้มีแค่ NovaC ที่ลงจอดสำเร็จแบบบางส่วน partial success นะฮะแล้วก็ต้องรอดูว่า CLPS หน้าๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่าอย่างน้อยเรามั่นใจได้ละว่า ก่อนจะถึงปี2030เนี่ยเราได้เห็น c r p s ไม่ต่ำกว่า10กว่าภารกิจแน่ๆใช่ซึ่งซึ่งนั่นก็เขาเรียกว่าอะไรดีอะเปิดโอกาสในการที่จะใช่ส่งยานอ่ามันเป็นโอกาสที่ยานจะสามารถสำเร็จได้มากกว่าอย่างแรกใช่แต่มันก็แลกมาด้วยกับเช่นเงินทุนที่ต้องใช้มากกว่าแต่แน่นอนอะผลมันควรที่จะได้คุ้มค่ามากกว่าอยู่แล้ว,ลวนะใช่ใช่แต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเราอะมองว่า i l i s เนี่ยมันพอจํานวนพื้นที่ payload มันไม่ได้เยอะมันมีความมันมีความ special แล้วมันทําให้เราต้องคิดเยอะอืว่าเราจะส่งอะไรไปเราจะทํางานวิจัยเนลักษณะไหนและเราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างไรเพราะว่าถ้างานวิจัยเราออกมาดีเขาก็ได้หนะหมายถึงว่าจีนตสเซีเองก็ได้หนะนะแล้วก็ถือว่าตัวโครงการก็ก็ s u c c e s ดังนั้นมันมันจะมีภาพที่แตกต่างกันนิดนึงว่าโอเคถามว่า เอาแล้วเราจะไม่ไปกับอั o ต i มิสเหรออันนี้ก็คือยังตอบไม่ได้เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าไทยจะเอาหรือไม่เอาอัตามิสอย่างไรนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาแล้วเท่าที่พูดได้เนี่ยก็คือมีการตั้งทีมทํางานทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นอัตามิสนะฮะแล้วก็ฝั่งที่เป็นเอไอเออนะฮะโดยที่ก็น่าจะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบางอย่างที่ทําให้สามารถ ทำงานได้กับทั้ง2ฝั่งโดยที่ไม่เสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าใครที่ถ้าใครที่พอจะแบบก็ t นะฮะซึ่งเราก็พอก็ตเรื่องของ international relation หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายระดับมากเลยเนาะว่าเราช่วยเขาเขาช่วยเราหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นในลักษณะของทวิภาคีก็คือ2คนเท่ากันมาร่วมมือกันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นจะเป็นระดับ เลเวลที่แตกต่างกันไปในการทํางานทีนี้เราเองก็ต้องบริหารความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าโอเคแล้วแล้วเราจะไปในลักษณะไหนต่อเพื่อให้เราอย่างน้อยคือไม่เสียดุด้านด้านคามสัมพันธ์ด้านการทูตนะครับนั่นแหละคือคือคือประเด็นที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าทีนี้อยากมาตอบคําถามนิดนึงว่าเอาแล้วมันเป็นไปได้เหรอถ้าเราจะทําทั้ง ILRS แล้วก็ทําทั้งอั t ตามิสคือผมคิดว่าประเทศไทยเก่งอยู่ลวด้านเนี้ย คือคําตอบก็คืออย่างแรกมันมันตอบได้ในเชิงเชิงความเป็นไปได้ความเป็นไปได้อย่างแรกก็คือได้เพราะว่าเราเราเราทำได้สองก็คืออะ,อะไรในทาง agreement หรือว่าในทาง MOU เขาได้มีมห้ามไหมถ้าเราไปอ่าน MOU เขาไม่ได้มีห้ามเขาไม่ได้มีบอกว่าห้ามไปรับจ็อบกับจ็อบกับอเมริกาหรือห้ามไปรับจ็อบกับจีนนะแต่ว่าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กันในเชิงในเชิงการจัดการแหละซึ่งเราก็ ก็ปล่อยให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการดูแลก็ก็จัดการกันไปละกันนะครับแต่ถามว่ามีประเทศที่เข้าร่วมทั้งสองไหมณปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาเป็นเซนทั้งคู่เลยเนี่ยจะยังไม่มีแต่ว่าจะมีในลักษณะมีความร่วมมือทั้งคู่อะแต่คือไม่ได้คือคือไม่ได้เซนในลักษณะที่ว่าประเทศเซนหรือว่าหน่วยงานใหญ่ของประเทศเซนหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เซนหรือว่าองค์การอาวกาศเซนแต่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยนะอย่างเช่น กรณีของอสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญานะฮะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้สังกัดของกระทรวงภายใต้สังกัดของกระทรวงนั้นอีกทีกหนึ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีสมาชิกที่เป็นมากมายหลากหลายประเทศซึ่งอาจจะมีบางประเทศที่อยู่ภายใต้อัลตมิสแอคคอร์ดอย่างเช่นที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี้ย อเพสโกเนี่ยที่เป็นเอเชียแปซิฟิกสเปซโค r d i ดิเนชันออแกเน a t i ชันเนี่ยที่แม้ว่าจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยแต่ว่าก็มีประเทศที่เป็นสมาชิกหลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไทยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ถ้าในเชิงหลักการแล้วนะก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับโครงการ i r s ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นกฎหรือว่าข้อกำหนดตายตัวว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นเกมยาวที่ต้องต้องดูกันไป ต่อเนื่องดีกว่าอทีนี้อยากสุดท้ายอยากถามคุณอิงมากว่าในฐานะที่ที่คุณก็เป็นนักวิจัยเนาะแล้วก็เราจะโยนโจทย์ให้นักวิจัยเนาะว่าอะแล้วคุณคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นและก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ดิได้เยอะมากด้วยคือคืออย่างนี้ดีกว่าคุณผมผมคิดอย่างนี้นะว่าการแข่งขันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอืคือก็ก็คุณทําได้เราก็ใช้วริการคุณสิ S <S ซึ่งไม่ได้แปลกอะไรอย่างเช่นอเมริกาทําได้แล้วก็ใช้ไปบริการอเมริการคุณแต่ถ้าเกิดจีนทําได้แล้วจีนยี่เขาเสนอมาที่มันน่าสนใจเราก็ใช้บริการคุณสิก็เหมือนแบบคือขายโทรศัพท์ทุกวันเนี้ยโอเคมันอาจจะแบบเออใช่อย่างนั้นอะ่ะคือมันก็อ่าก็พูดกันตรงๆหลือสองค่ายใหญ่เนาะ hmm. มันก็ใครดีใครได้ก็ผมชอบคนนี้ผมก็อยู่คนนี้แต่ไม่ได้แปลว่าอีกคนนึงก็แย่ถ้าอีกคนนึงโอเมชั่นดีผมก็จะอยคนนั้นอีกคนนึงก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่ ก็ให้คิดว่าไทยเราก็ก <pr> ็ม <th> er ีสองซิมก็มีสองซิมโทรหาดีซีก็ได้โทรหาปักกิ่งก็ได้ผมว่าไม่แปลกนะในในความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศพวกเนี้ยเพราะว่าคุณก็เห็นอย่างเรื่องคอร์สมอสลรกดีคอร์สมอตัวล่าสุดเขาก็ไปถ่ายที่ตัวฟาส อาจ,จ mm. ารย์ฟาสของจีนอาจารย<น>์ฟาสของจีนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรือในทางดาราศาสตร์เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าก็มีกคือคือดาราศาสตร์กับอาุปากรณ์คนละเรื่องกันเนาะแต่ว่าทางดาราศาสตร์เนี่ยเราก็ได้เห็นนักวิจัยจีนนะตีพิมพ์เปเปอร์ร่วมกับนักแอสโทรฟิสิกจากฝั่งสหรัฐก <ใน S 2> ็ปกติปกติปกติคืออุปกรณ์เขาดีกว่าเราก็ใช้ของเขาก็ไม่ได้แปลกอะไรอืประมาณนั้นผมก็คิดประมาณนั้นแหละดังนั้นก็ไม่ได้แปลกครับคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําที่เราสามารถที่จะ ร่วมมือกับใครก็ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวใหญ่และกันที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะกระทบไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่าน่าจะน่าจะส่งผลต่อการทํางานของพวกเรานะฮะทั้งสายอวกาศสายไม่อวกาศสายสื่อสายอะไรก็ใช่ใช่ก็ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วส่วนเรื่องของอัลตมิสเนี่ยก็ก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับว่า ข่าวจะมาเมื่อไหร่นะครับว่าเราจะเซ็นอัตอมิสเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทางการแล้วนะครับเราได้เห็นการแถลงข่าวแล้วว่าไทยเราเนี่ยก็จะร่วมส่งเพลย์โหลดไปกับ ILS แน่ๆนะครับก็รอติดตามกันครับว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางช่องทางไทยพีบีเอสพอดแคนะครับช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ครับแล้วก็ทางไทยพีบีเอสคอมแล้วก็ช่อง YouTube ของไทยพีบีเอสพอดแคสต์ครับตอนนี้ผมต้นนัทนนทนรงสูนเนินครับ ผมอิงเจีรศิลป์อัศวคุณครับลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH